เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับร่วมมือกับธกส.หรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับในการปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์นะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับเป็นกระปุกออมสินตู้นิรภัยและก็กระปุกออมสินอาชีพในฝันนะครับจากธนาคารออมสินเพียง2รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านเนี่ยมาทาง SMS ก็ได้นะครับส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าจะส่งทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารในปี2565ภายใต้คำว่าธนาคารเพื่อสังคมนะครับโดยจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินที่เป็นธรรมด้วยนะครับโดยมีภารกิจสำคัญที่จะต้องปฏิบัติอยู่5ภารกิจด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้เปิดแผนยุทธศาสตร์ในปี2565นะครับภายใต้จุดยืนธนาคารเพื่อสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินที่เป็นธรรมด้วยนะครับโดยมีภารกิจสำคัญที่จะต้องปฏิบัติทั้งหมด5ภารกิจด้วยกันนี่คือข้อมูลนะครับส่วนคำถามเราถามท่านผู้ฟังว่าแผนยุทธศาสตร์ปี2565ของธนาคารออมสินนั้นนะครับจะมีภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการและปฏิบัติจำนวนกี่ภารกิจนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวสารข้อมูลดีๆครับมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเดิมเมื่อวานนี้นะครับวันที่20ธันวาคม2564นะครับนายบัณฑิตสาครวิศวะผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับได้เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยต้อนรับเทศกาลปีใหม่2565นะครับซึ่งก็เป็นไปตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2565นะครับเพื่อที่ผู้ที่จะใช้บริการของท่าเรือกรุงเทพรวมไปถึงพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าและตู้สินค้าจะได้ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการที่ท่าเรือกรุงเทพกำหนดขึ้นนะครับและนอกจากนี้ครับยังจะได้รับการตระหนักถึงผลกระทบกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนและผู้ร่วมทางได้ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้ในระดับหนึ่งนะครับธนาคารออมสินครับออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกตลอดอายุสัญญานะครับการผ่อนชำระก็ไม่เกิน5ปีผู้ที่สนใจจะสมัครนะครับจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มที่1จะเป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเช่นช่างฝีมือทุกประเภทงานศิลปะงานหัตถศิลป์หรือว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นช่างนะครับแต่ว่าผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาแล้วก็ได้เช่นกันเพียงแต่ว่าจะต้องมีใบประกาศนียบัตรหรือว่าวุฒิบัตรเพื่อเป็นการรับรองนะครับวงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มนี้รายละ 50,000 บาทนะครับกลุ่มต่อมาครับเป็นกลุ่มที่2เป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะรวมไปถึงผู้ที่ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการของธนาคารออมสินนะครับวงเงินสินเชื่อรายละ 100,000 บาทนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กนะครับอันนี้คุณสมบัติก็คือต้องมีสถานที่ในการประกอบกิจการที่แน่นอนแล้วก็มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อรายละ 300,000 บาทนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อดูรายละเอียดของโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับยื่นลงทะเบียนได้แล้วจนถึงวันที่
30กันยายน2565หรือจนกว่าจำนวนเงินในโครงการจะหมดลงนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งครับเมื่อวานนี้ครับวันที่20ธันวาคม2564นะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU นะครับระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือจิตกองของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศนะครับซึ่งจะเป็นพิธีลงนามในรูปแบบออนไลน์ระหว่างประเทศโดยมีเรือโทชำนาญชัยฤทธิ์รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจและนายโมฮัมเหม็ดซาฟาอารามคณะกรรมการบริหารท่าเรือจิตกองสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศร่วมลงนามนะครับโดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างท่าเรือในลักษณะ Port to Port Corporation เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารจัดการท่าเรือด้านการลงทุนที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่าเรือด้านการพัฒนาและการส่งเสริมขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างกันและที่สำคัญก็คือเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการขนส่งทางทะเลระหว่างทั้งสองประเทศได้ด้วยนะครับที่ประชุมวุฒิสภาครับเมื่อวานนี้ได้มีมติเลือกกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดังนี้นะครับ1คือพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญด้านกิจการกระจายเสียงนะครับศาสตราจารย์พี่ลงรองรามสูตรด้านกิจการโทรทัศน์นะครับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนายต่อพงศ์เสรานนท์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและก็รองศาสตราจารย์สุภัทสุพชลาไสนะครับสุพชลาไสด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแหล่งทุนครับเราไปพูดคุยกันเรื่องความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานหลักๆนะครับคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ในการปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเลี้ยงสัตว์หรือว่าปศุสัตว์นั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุเกียรติครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์และก็ท่านผู้ฟังรายการเก็บเบี้ยได้ถุนล้านที่รักและเคารพนะครับครับครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสุเกียรติครับนำเรียนว่าในแง่ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนอกเหนือจากปีนี้รับทราบกันนะครับว่าวิกฤตทั้งน้ำท่วมทั้งแล้งแล้วก็วิกฤตโควิดเนี่ยเราคิดว่าการที่กระตุ้นภาคเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยต้องยอมรับว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะก็คือเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นธกส.เองได้ร่วมมือกับทางกระทรวงเกษตรนะครับที่อยากจะเห็นว่าอาชีพเสริมด้านปศุสัตว์นี่ครับคุณพีรพัฒน์นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่นอกเหนือจากการทำพืชหลักเราว่าด้านปศุสัตว์นี้ก็มีความจำเป็นนะครับที่เราจะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่การบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องภัยธรรมชาติก็ดีเรื่องภัยด้านราคาก็ดีแล้วก็เป็นสัมมาชีพที่คิดว่าปศุสัตว์นี้ก็จะเป็นอาชีพทางเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรนี่ก็เลยได้มีการทำความร่วมมือกันนั่นสิ่งแรกที่เราต้องการเห็นก็คือปศุสัตว์เนี่ยมีองค์ความรู้เราคิดว่าแรงทุนก็จะตามมาเมื่อความรู้คู่ทุนเนี่ยครั้งนี้ก็จะถือว่าอาชีพปศุสัตว์นี่ก็จะเป็นส่วนที่ให้มีผลตอบแทนขึ้นค่อนข้างรวดเร็วสำคัญยิ่งก็เป็นทางรอดของวิกฤตต่างๆที่ได้นำเรียนไปนี่ก็จะเป็นวัตถุประสงค์เบื้องต้นซึ่งนอกเหนือจากท่านนายกรัฐมนตรีเองที่ท่านได้เน้นและกำชับมาทุกกระทรวงนะครับกระทรวงผลิตกระทรวงที่เกี่ยวกับเรื่องทุนนี่ได้เร่งรัดจัดแจงเรื่องปัญหาอาชีพพี่น้องเกษตรกรนะครับในฝั่งทุนเนี่ยนำเรียนว่าก็ถือโอกาสนะครับเมื่อความรู้มีทุนเราพร้อมที่จะเติมเรานำเรียนพี่น้องเกษตรกรผ่านรายการอย่างนี้นะครับว่าโครงการสารฝันสร้างอาชีพเนี่ยก็เป็นการยกระดับรายได้แล้วเราคิดว่าเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเองแล้วถ้าอยากจะสนใจแล้วทำยังไง ไม่ยากเลยครับ จะอยู่ใต้ธกส.ที่ไหนนะครับคุณสมบัติท่านมีอยู่แล้วนะครับเกษตรกรนะครับถามว่าเกษตรกรเดิมกับเกษตรกรใหม่ได้ไหมอันนี้ได้เลยครับได้เลยฮะโอ้โหได้ทั้งคู่เลยครับเราคิดว่าตัวคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างหนึ่งที่ร้องย้ำเน้นกันก็คือว่าเราต้องคิดถึงแรงบันดาลใจที่อยากเห็นแล้ววันนี้คิดว่าภาคการเกษตรยังไงเสียอาหารก็ต้องอยู่คู่กับประชากรโลกอยู่แล้วประชากรชาติอยู่แล้วฉะนั้นอาชีพก็จะเป็นอาชีพที่สามารถจะสร้างรายได้พี่น้องเกษตรกรนอกเหนือจากนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เรากังวลใจครั้งนี้นะก็จะมีเรื่องตลาดมาช่วยกันดูแลนะครับตลาดค้าขายแล้วจะไปที่ไหนราคาเป็นยังไงเราก็เลยคิดว่าเรื่องนี้
ปศุสัตว์มีทางออกนะการเลี้ยงโคมีทางออกตลาดค่อนข้างชัดเจนทั้งการบริโภคภายในและต่างประเทศนี่หลายท่านสนใจแล้วว่าแล้ววงเงินเราว่ายังไงนะพกสเตรียมงบประมาณวงเงินสำหรับโครงการสานฝันสร้างอาชีพนี่นะครับ30,000 ล้านบาทนะครับคุณพีรพัฒน์ครับท่านผู้ฟังครับวงเงิน 30,000 ล้านเนี่ย 30,000 ล้านเราคิดว่าเราจะเริ่มต้นตั้งแต่นะปีนี้นะ2564ไปจนถึง31 มีนา 2567นะครับวงเงินกู้ต่อรายเนี่ยนะใช้บุคคลค้ำประกันเข้ามาแล้วมีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบอาชีพเป็นสัมมาชีพนี่เราปล่อยวงเงินต่อรายสูงสุด 100,000 บาทครับต่อรายคุณพีรพัฒน์นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราคิดว่าครั้งเนี้ยจำเป็นต้องนะดูแลสำหรับเกษตรกรที่เริ่มต้นครับพีรพัฒน์นึกภาพนะครับเริ่มต้นมาทีมาเจอดอกเบี้ย100 ละ 7 100 ละ 8สู้ไม่ได้ครับ ครั้งนี้โครงการเลยบอกว่า3ปีแรกนี่ครับอัตราดอกเบี้ยMLR นะเราคิดว่าหนักไปเราเคยคิดว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยครับคิด4% 3ปีแรกครับนะครับ3ปีแรกอัตราดอกเบี้ย4%แล้วถ้า3ปีแรกยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังเรายังปลอดต้นปลอดดอกให้อีก2ปีแรกโอ้โหครับฉะนั้นก็ถือว่าเราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าระบบทุนให้สอดคล้องกับ ความมุ่งมั่นความตั้งใจหนุ่มๆสาวๆถ้ามาเจอกันดอกเบี้ย8%ก็คงโอ้โหจะหายังไงสมดอกเบี้ยได้เอาไว้ครั้งนี้ปศฉะนั้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็กำหนดไว้4%นะครับแล้วก็การชำระคืนเนี่ยนะก็อยู่ที่มาของรายได้เรามีความมั่นใจว่านะการตั้งโครงการตลอดจนตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีนะปศุสัตว์นะครับที่วันนี้กรมปศุสัตว์โดยท่านอธิบดีนะท่านสรวิทย์ธานิโตเนี่ยท่านพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ครับให้บริการฉะนั้นเมื่อความรู้พร้อมทุนพร้อมเนี่ยที่เหลืออยู่ที่พี่น้องเกษตรกรแล้วครับว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจยกระดับฐานอาชีพนี้แล้วถ้ายังลังเลผมเชื้อเชิญนะคุณวีรพัฒน์ผ่านรายการเลยนะครับได้เลยฮะได้เลยฮะอยู่ใกล้สาขาไหนอยู่หน่วยอำเภอที่ไหนนะครับเข้าไปสอบถามนะเชื่อมั่นว่าพนักงานธนาคารจะให้ข้อมูลให้คำปรึกษาที่รอบคอบนะเพื่อการจัดการความเสี่ยงคุณวีรพัฒน์เราไม่ต้องการให้หนี้ต่างๆไปซ้ำเติมพี่น้องเกษตรกรนี่ก็เป็นที่ไปที่มาตลอดจนตัวผลิตภัณฑ์เงื่อนไขต่างๆนะครับที่เรียนเชิญพี่น้องเกษตรกรได้เข้ามาใช้บริการครับก็คิดว่าก็จะมีอาชีพมีรายได้เสริมนะครับลดความเสี่ยงด้านการที่จะดูเรื่องของพืชอย่างเดียวก็กระจายมาที่การปศุสัตว์ครับนี่ก็เป็นความตั้งใจของโครงการครับครับจริงๆมันจะเป็นต้องมีองค์ความรู้ทางวิชาการประกอบด้วยไหมครับคุณตุ๊กเกียร์ครับเรื่องนี้มีความจำเป็นนะครับแล้วก็วันนี้เรามองว่าองค์ความรู้เนี่ยนะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเวลาไหนก็ได้นะครับแล้วความรู้วันนี้อยู่ใกล้ตัวครับสามารถที่จะเข้าไปที่สื่อโซเชียลต่างๆมีกูรูนะด้านปศุสัตว์นะมากมายนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอยู่อำเภอเนี่ยครับท่านปศุสัตว์อำเภอท่านนิยมบอกว่าโอ้ไม่มีสมาร์ทโฟนละครับโอ้เข้าไปขอเอกสารหรือแม้แต่กระทั่งจัดอบรมเนี่ยแล้วก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นคนกลางนะครับจะจัดอบรมเชิญวิทยากรหรือจะต้องพาไปศึกษาดูงานกลุ่มที่สำเร็จหรือแม้แต่กระทั่งชุมชนที่ล้มเหลวเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญเราคิดว่าทุนอย่างเดียวคุณวีรพัฒน์ไม่เป็นไม่ใช่ไม่พอใช่ไม่พอยุคนี้สมัยนี้นะครับการจัดการความรู้เรื่องโคความรู้เรื่องการตลาดความรู้เรื่องบัญชีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงแล้วสุดท้ายต้องมารู้เรื่องต้นทุนการผลิตอีกนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยเราจะยกระดับแล้วคิดว่าเป็นความจำเป็นของสถาบันการเงินแห่งนี้นะครับที่เราคิดว่าความรู้นำแล้วสินเชื่อค่อยตามครับอ๋อความรู้นำสินเชื่อค่อยตามแล้วถึงจะไปด้วยกันได้นะฮะพูดถึงว่าใช่ครับปีก็เป็นหลักที่ความรู้คู่ทุนแล้ววันนี้เราต้องกราบขอบพระคุณแทนพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทางกรมปศุสัตว์เองนะครับได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการจัดการความรู้เรื่องปศุสัตว์ดูกันตั้งแต่เรื่องการดูแลตั้งแต่เรื่องสุขภาพการควบคุมมาตรฐานฟาร์ม
ารต้องห้ามต่างๆเหล่านี้ล้วนนะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรต้องมีความรู้เบื้องต้นนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่สร้างให้พี่น้องมีความเข้มแข็งและยั่งยืนครับอืมครับเอาละเพราะฉะนั้นถ้าไม่อย่างที่คุณสมเกียรติบอกไม่ว่าเก่าหรือใหม่ก็ตามเนี่ยไปคุยได้หมดเลยทีนี้มันจำเป็นไหมฮะว่าจะต้องทำในรูปแบบของฟาร์มเสมอไปเนี่ยเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมอย่างที่คุณสมเกียรติบอกได้ไหมฮะคือเรื่องนี้ผมคิดว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถจัดแจงเราไม่ต้องการให้มีการลงทุนมากมากไปนะครับนี่แหละถ้าในลักษณะท้องไร่ปลายนามีแปลงหญ้าหรือหาทุ่งทำเลสาธารณะแล้วเลี้ยงพอเพียงนะครับ3ตัว5ตัวแล้วก็ค่อยๆอุปมาเหมือนนะครับเหมือนที่ท่านนายกบอกเลี้ยงไก่มั้ยฮะคุณทุกท่านทีละครับก็ได้ใช่มั้ยฮะผมว่ามันเป็นส่วนที่เข้ามาตอบโจทย์ในระยะสั้นนั่นสิแล้วก็เป็นส่วนนึงที่เราไม่ต้องการให้ทุกคนคิดในแง่ของเศรษฐกิจทำมากได้มากไม่ใช่ครับว่าจึงต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับความสมเหตุสมผลเราไม่มีฟาร์มลงทุนจะต้องทำเป็นฟาร์มใหญ่ๆเราก็เริ่มจากเล็กๆนะครับความพอประมาณย้ำเน้นพี่น้องเกษตรกรแล้วสุดท้ายนะทำอาชีพปศุสัตว์นี่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านอาหารนอกเหนือจากนั้นยังเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกจากเดิมที่เราพูดกันบ่อยนะครับว่าปลูกซิงเกิลครอปทำพืชหลักอย่างเดียวเนี่ยพอเจอภัยธรรมชาติมาตุ้มเดียวไปเลยไปเลยครับท่านยกถึงย้ำเราก็คิดว่าการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้พี่น้องเกษตรกรได้ประยุกต์ใช้ประสงค์นิกรได้น้อมนำหลักของในหลวงรัชกาลที่9มานี่ก็จะถือว่าทุกครอบครัวนะครับอยู่รอดอยู่ได้แล้วก็อยู่ดีครับคุณธีรพัฒน์อืมแหมสำคัญเลยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครที่แต่จริงๆก็เป็นเกษตรกรต้องรู้จักธกส.อยู่แล้วนะครับใช่ไหมทีนี้คิดว่าเรามี FC แต่เชื้อเชิญบุตรหลานของเกษตรกรนะครับที่ฟังรายการแล้วมีความสนใจนะครับก็สามารถที่สอบถามติดต่อข้อมูลรายละเอียดกับพนักงานหรือจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านท่านหรือธกส.ก็ได้ไม่ว่าเป็นสายตรงมาที่นะครับ call center นะครับ02-555-0555แล้วก็สะดวกที่สุดนะครับเรามีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกในพื้นที่สามารถเจอพนักงานเสื้อเขียวที่ไหนพูดคุยกันขอคำปรึกษาได้ก็จะได้รับความกระจ่างแล้วเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้วยความดีครับได้ครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพอาจจะงงกรุงเทพเนี่ยเขามีฟาร์มเลี้ยงแพะด้วยใช่ไหมครับคุณสุเกียรติใช่ใช่ใช่รู้สึกจะเป็นลูกค้าธกส.อยู่ด้วยแหละใช่ใช่แล้วก็เป็นชุมชนต้นแบบด้วยนะครับใช่ไหมฮะครับฮะรายนี้ก็ถือว่าหลากหลายอาชีพเราก็พยายามนะครับที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นคลังข้อมูลแล้วก็มีการจัดแจงเพื่อจะให้รุ่นใหม่ๆได้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างนี้ทางโซเชียลมากๆครับคุณธีรพัฒน์ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับคุณสมเกียรติครับครับครับด้วยความยินดีกับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติกีมามหานะครับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับท่านผู้ฟังครับในกรุงเทพมีนะครับพื้นที่ที่เป็นลูกค้าของธกส.แล้วก็ไปนี่แหละครับมีสินเชื่ออะไรมาเขาก็ไปเลี้ยงแพะรู้สึกจะเป็นแพะนะฮะแล้วก็มีเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแพะเนี่ยอย่างเช่นนมบ้างอะไรบ้างเนี่ยมาทำเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเพื่อขายต่อด้วยก็จะได้กำไรเป็นต่อๆไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านไปที่ธกส.ใกล้บ้านท่านเลยแล้วก็ไปถามข้อมูลเขาว่าเราอยู่ตรงเนี้ยมันเหมาะที่จะเลี้ยงอะไรได้บ้างนะฮะหลังจากนั้นก็ดำเนินการพูดคุยกันเลยก็จะได้เงินทุนมาส่วนหนึ่งแล้วก็จะได้มีอาชีพเสริมด้วยนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามอันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ในปี2565นะครับโดยจะมุ่งเน้นภารกิจที่สำคัญทั้งหมด5ภารกิจด้วยกันผมเฉลยไปแล้วนะครับคำถามคือว่ามีกี่ภารกิจนะคำตอบคือ5ภารกิจครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ